ก็ธนาคารเรานะครับก็เป็นธนาคารที่มุ่งเน้นในเรื่องของการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นธุรกิจหลักของธนาคารนะครับแล้วเราก็ช่วยที่จะผลักดันให้พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ออกจากวงจรหนี้นอกระบบนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้เรามีบริการสินเชื่อนะครับแล้วก็นอกจากบริการสินเชื่อแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของการให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานนะครับเพราะหลังจากที่เขาได้เงินไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปบริหารเงินยังไงจะไปใช้หรือว่าเอาไปจัดการการเงินของธุรกิจเล็กๆของเขารวมถึงการเงินส่วนบุคคลของเขายังไงครับอันนี้เราก็มีการให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยครับคือปัจจุบันธนาคาร เราเน้นในเรื่องของสินเชื่อให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับรวมไปถึงสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่เป็น SME รายเล็กๆนะครับซึ่ง อันนี้เป็นธุรกิจหลักของทางธนาคารนะครับในส่วนของตลาดเองเนี่ย เราก็มีโครงการที่จะขยายไปยังตลาดต่างๆเพิ่มขึ้นอีกนะครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศครับก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีความต้องการสินเชื่อนะครับก็อยากจะให้นึกถึงธนาคารไทยเครดิตเป็นคนแรกนะครับแล้วก็วิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะว่าปกติเราจะมีพนักงานของธนาคารที่เดินตลาดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถ้าเห็นพนักงานก็สามารถติดต่อขอบริการสินเชื่อได้นะครับหรือว่าไปที่ตลาดของธนาคารซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมดเนี่ยมีอยู่500 สาขาทั่วประเทศนะครับ